เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยนะคะมีผลต่อการพัฒนาประเทศของรัฐบาลด้วยนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะประเภทของดุลการค้าแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือดุลการค้าเกินดุลนะคะดุลการค้าเกินดุลประเภทที่2ดุลการค้าขาดดุลหรือขาดทุนนะคะประเภทที่3ดุลการค้าสมดุลถ้านักเรียนเป็นผู้นำรัฐบาลเป็นผู้นำเศรษฐกิจของชาตินักเรียนอยากให้ประเภทของดุลการค้าเป็นแบบใดเป็นแบบใดคะสมดุลทำไมจึงเลือกที่สมดุลไม่มีขาดทุนไม่มีรายได้มากพอดีแบบไหนอีกคะที่นักเรียนชอบสมดุลนอกจากสมดุลชอบแบบสมดุลอย่างเดียวเลยเหรอคะเกินดุลทำไมจึงชอบประเภทที่หนึ่งดุลการค้าเกินดุลเพราะสินค้าที่ส่งออกมีมูลค่ามากกว่าสินค้าที่นำเข้าและมีผลอย่างไรอีกเราจะได้กำไรในปริมาณที่มากขึ้นนะคะเราก็สามารถนำเงินที่ได้กำไรนั้นมาพัฒนาประเทศของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นประเภทของดุลการค้ามีอยู่3ประเภทดังต่อไปนี้ประเภทที่1ดุลการค้าเกินดุลหมายความว่ามูลค่าสินค้าที่ส่งออกมีมูลค่ามากกว่าสินค้าที่นำเข้าเราก็จะมีเงินเก็บเข้ากระเป๋าของเรามากขึ้นที่จะไปจับจ่ายใช้สอยไปพัฒนาสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะคะประเภทที่2ไม่ชอบเลยเหรอคะขาดดุลไม่ชอบเพราะว่าลงแรงลงทุนเหนื่อยไปแล้วไม่ได้อะไรตอบแทนเลยแถมต้องขาดทุนนำเงินทุนที่มีอยู่เสียไปฟรีๆนะคะประเภทนี้หมายความว่าสินค้าที่ส่งออกน้อยกว่ามูลค่าสินค้าที่นำเข้านะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเราสั่งประเภทเครื่องจักรเข้ามาแต่สินค้าที่ส่งออกเป็นประเภทของสินค้าเกษตรเปรียบเทียบราคากันได้ไหมคะไม่ได้เพราะเครื่องจักรราคาแพงแต่สินค้าเกษตรราคาถูกนะคะก็คือเราต้องส่งเงินออกไปนอกประเทศมากกว่าที่จะได้เงินเข้ามาส่วนประเภทที่3นะคะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะคะเท่ากับมูลค่าที่ส่งออกพอดีนะคะก็คือไม่ได้กำไรแล้วก็ไม่ขาดทุนมันก็จะเสมอตัวนะคะแต่ว่าเราก็จะมีงบที่เอามาใช้ในการพัฒนาประเทศน้อยลงไปแทบจะไม่มีสรุปแล้วแบบไหนดีที่สุดค่ะประเภทเกินดุลนะคะอันนี้จะเป็นเป้าหมายของแต่ละประเทศในแต่ละปีที่ต้องการให้มูลค่าที่ส่งออกมีมูลค่ามากกว่าที่นำเข้านะคะประเภทนี้นะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเคยได้ยินเงินทุนสำรองไหมเงินทุนสำรองในครอบครัวของนักเรียนมีเงินทุนสำรองไหมมีไหมคะมีเงินทุนสำรองในครอบครัวของนักเรียนได้มาจากไหนเงินทุนสำรองได้มาจากไหนคะหนึ่งเงินฝากครูเคยพูดถึงเงินออมให้ใช่ไหมคะเมื่อมีเงินได้แล้วเราควรที่จะแบ่งส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมนะคะระหว่างหักเป็นเงินออมเลยกับเหลือจากค่าใช้จ่ายแล้วค่อยออมครูให้เลือกประเภทไหนไว้ให้เลือกประเภทที่1คือมีเงินเดือนออกมาปุ๊บหรือมีรายได้ปุ๊บแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นเงินออมเลยที่เหลือจึงมาบริหารเป็นค่าใช้จ่ายอันนี้นักเรียนจะมีเงินออมที่แน่นอนนำไปเป็นเงินทุนสำรองได้ไหมได้ไหมคะได้นะคะนอกจากนี้
นะคะเมื่อเราไปฝากกับธนาคารเราก็ยังได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเงินของเราก็จะเพิ่มขึ้นหรือเวลาที่ว่างจากงานประจำเรามีฝีมือในการทำกับข้าวเราทำกับข้าวไปขายเราได้เงินเพิ่มไหมคะได้เมื่อได้เงินเพิ่มเราไปฝากกับธนาคารอีกมันก็จะมีเงินทุนสำรองที่เพิ่มมากขึ้นอันนั้นคือในครอบครัวของเรานะคะคราวนี้รัฐบาลหรือประเทศล่ะนักเรียนคิดว่ารัฐบาลหรือประเทศมีเงินทุนสำรองไหมมีไหมคะมีรัฐบาลหรือประเทศได้เงินทุนสำรองมาจากไหนได้จากภาษีจากประชาชนเหรอคะภาษีจากประชาชนเนี่ยบางปีเอามาพัฒนาประเทศพัฒนาถนนหนทางแทบจะไม่พอแต่ก็เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งนะคะรัฐบาลหรือประเทศต้องมีเงินทุนสำรองของประเทศไหมมีเอาไปฝากไว้ที่ไหนคะธนาคารประเทศไทยหรอใช่หรอคะเงินทุนสำรองของแต่ละประเทศเอาไปฝากไว้ที่ไหนที่ไหนคะธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่อะไรเอ่ยผลิตธนบัตรครูบอกว่าเรามีเงิน10ล้านเราไม่อยากฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์เราหิ้วเงิน10ล้านของเราไปฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเลยหิ้วเข้าไปเลยบอกว่าจะขอเปิดบัญชีฝากเงิน10ล้านไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยครูบอกแล้วว่าทำได้ไหมไม่ได้เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเขาจะบริการหรือติดต่อกับธนาคารที่เป็นธนาคารพาณิชย์ด้วยกันถ้าเราอยากจะฝากเราต้องไปฝากกับธนาคารพาณิชย์เองแล้วธนาคารพาณิชย์เขาก็จะไปฝากไว้กับติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเองแล้วมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือผลิตธนบัตรผลิตเหรียญกษัตริย์นะคะเพราะฉะนั้นเงินทุนระหว่างประเทศเอาไปฝากไว้ที่ไหนอยู่ที่ไหนล่ะเคยคิดไหมนะคะเรามีเงินเราอยากจะฝากเราไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่งหรือธนาคารใดธนาคารหนึ่งได้แต่ถ้าเป็นรัฐบาลหรือเป็นประเทศไทยล่ะเอาไปไว้ที่ธนาคารไหนคะที่ทำหน้าที่ทุกประเทศถูกต้องนะคะธนาคารโลกนะคะที่จะต้องมีเงินตราไปฝากไว้อ่ะคราวนี้เรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะทุนสำรองระหว่างประเทศทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นคือถ้าดุลการค้านะคะชำระเกินดุลทุนสำรองระหว่างประเทศก็จะมีมากขึ้นนะคะมีมากขึ้นแต่ถ้าดุลการชำระขาดดุลทุนสำรองก็จะต้องมีลดน้อยลงไม่เพียงพอที่จะพัฒนาประเทศของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามีโครงการต่างๆไปแล้วที่จะทำเพื่อประชาชนแต่เงินทุนที่จะมาพัฒนาไม่เพียงพอส่งผลไหมคะต่อคุณภาพชีวิตของเราส่งผลอย่างเช่นเอาในครอบครัวของเราถ้าเดือนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนหรือเงินได้ที่ได้มาเนี่ยจะสิ้นเดือนอยู่แล้วอะนะคะเงินก็หมดแล้วในครอบครัวของเราเป็นไงคะเดือนนั้นตอนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเราก็จะต้องรับประทานแบบประหยัดนะคะแบบประหยัดไม่ต้องถึงขนาดมาม่าคนละซองนะคะแบบประหยัดเราอยากจะไปทานอาหารนอกบ้านไปได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เราอยากจะทานอาหารที่แพงๆได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้หรือถ้าเวลาที่เราเจ็บป่วยนะคะเราอยากจะไปพบแพทย์ไปได้ไหมคะไม่ได้นะคะมันด้วยความจำเป็นก็จะต้องไปแต่เราก็จะต้องไปยืมเงินพี่ป้าน้าอามาก่อนอันนั้นก็จะเป็นความจำเป็นที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อรัฐบาลมีโครงการต่างๆไปแล้วนะคะรัฐบาลมีโครงการต่างๆไปแล้วเก็บภาษีได้ไม่พอนะคะ
ไม่มีเงินที่จะมาพัฒนาประเทศแต่มันเป็นโครงการที่จำเป็นรัฐบาลก็จะแก้ไขปัญหาด้วยการยืมเงินจากต่างประเทศเอามาใช้ในโครงการก่อนส่งผลดีหรือผลเสียผลเสียก็คือไม่ดีหรอคะเราได้ถนนที่ได้มาตรฐานแต่ประเทศไทยก็จะต้องยกตัวอย่างนะคะเป็นหนี้ต้องเสียดอกเบี้ยไหมเสียดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือผลกระทบที่ตามมานะคะคราวนี้สรุปแล้วประเภทของดุลเราจะต้องเลือกประเภทไหนไว้ก่อนเกินดุลนะคะเรามาดูในส่วนของทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะทุนสำรองระหว่างประเทศทุนสำรองระหว่างประเทศจะเก็บในรูปของทองคำนะคะทองคำแท่งนะคะไม่ใช่ทองคำที่เป็นเครื่องประดับจะเป็นทองคำแท่งที่ฝากไว้นะคะหรืออาจจะเป็นรูปของเงินตราที่เป็นหลักประกันนะคะหรืออาจจะเป็นหลักทรัพย์ที่ธนาคารกลางถือไว้อันนี้จะเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือทุนสำรอง IMF นะคะที่ต้องกู้จากต่างประเทศมานะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของเงินทุนที่ต้องสำรองไว้เพื่อความเชื่อมั่นของแต่ละประเทศนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูในกรณีที่งบขาดดุลนะคะในกรณีที่งบขาดดุลนะคะเราจะมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไรนะคะการแก้ไขกรณีที่ดุลที่งบนะคะทันทีนะคะที่ดุลการชำระเงินขาดดุลนะคะวิธีการที่1ลดการนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งหลายสินค้าประเภทไหนบ้างคะที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเช่นนะคะพวกน้ำหอมนะคะพวกเครื่องสำอางที่มีราคาแพงๆพวกสุราจากต่างประเทศนะคะบุหรี่ต่างประเทศอันนี้จะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นนะคะพวกนี้จะต้องเสียภาษีในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่ามันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นนะคะนอกจากลดการนำเข้า